สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาในสีพาสเทลให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นช่วงที่แบบดิฉันเฝ้ารอรอคอยจากใจแฟนโจมโลดลอนดอนเลยนะคะว่าทุกๆช่วงสปริงนะคะหรือว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยค่ะของทุกปีเลยนะคะเขาจะมี o ล s o m Collection ออกมาค่ะซึ่ง o ล s o ม Collection เนี่ยนะคะเป็นคอลเลกชันที่ได้รับความนิยมมากๆจริงๆแล้วก็จะมี bring back scent นะคะหรือว่ากลิ่นที่หายไปนะคะออกมาเป็น limited Edition. ในปีไหนสักปีหนึ่งแล้วก็หายไปเลยนะคะมีการ bring back มีการหยิบกลับมานะคะทำให้เราได้หายคิดถึงกันนั่นเองนะคะซึ่ง blossom collection ในปีนี้ของ Jo Malone London เนี่ยมาเข้ากับสีเสื้อของดิฉันเลยนะคะนั่นก็คือมาในขวดที่มีฝาสีพาสเทลอย่างสีฟ้าสีเหลืองที่เหมือนดิฉันจิ้มเสื้อออกมาแบบนี้ปึง้งมีสีออกแบบเป็นม่วงๆช,ชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ขวดที่เป็นสีออกครีมรมแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็เรีย ว่าเป็นแพคเกจิ้งที่น่ารักมากๆแต่นอกเหนือจากแพคเกจิ้งนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกลิ่นต่างๆทั้ง4กลิ่นของ Blossom Collection กันนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily c h e r r y แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆนะคะไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนค่ะปะไปเหิบลอ s ซั Collection 2023กันดีกว่านะคะว่ามีกลิ่นอะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะจับคู่เซนส์ pairing ให้มันเก๋มากยิ่งขึ้นได้ยังไงค่ะ ถ้าพูดถึง l ล s s o m c o l l e c t i o n นะคะหลายๆคนที่เป็นแฟนของโจมอรลนลอนดอนอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบแหละว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษนะคะแล้วก็มีหลายๆกลิ่นที่หลายคนมักจะประทับใจแล้วก็อยากจะให้มันมีเป็นเหมือนกลิ่นเพอร์มานนที่มีอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าเขามักจะมาเวฟแล้วก็ไปเวฟนั่นเองค่ะซึ่ง l ล s s o m c o อ l e c t i o n เนี่ยนะคะเขามักจะได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงของสปริงเลยนะคะก็คือฤดูกาลที่ดอกไม้ต่างๆเนี่ยนะคะมันเริ่มแบบออกดอกนะคะมีการบลูมิ่งมีการ bloom ขึ้นนนมานั่เองก็คือว่าง่ายๆว่าบลัซซัมคอลเลกชันเนี่ยนะคะมักจะได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ความสวยงามของไม้ดอกไม้ผลอะไรต่างๆนะคะในช่วงของฤดูกาลสปริงนั่นเองซึ่งเขาก็จะหยิบมาจากหลายๆประเทศนะคะปีนี้บลอ s ซั่มคอลเลกชันนะคะเขาได้แรงบันดาลใจหลักๆนะคะมาจากดอกไม้สีขาวในประเทศจีนค่ะพอเล่าแบบนี้นะคะเขาบอกว่าอยากจะให้เราลองจินตนาการนึกภาพไปด้วยกันค่ะคะุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรานึกถึงประเทศจีนนะคะเราจะ นึกถึงความเป็นเมืองใหญ่ที่มันมีคนมากมายมีความวุ่นวายแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆนะคะเขาก็จะมีพืชพันธุ์อยู่เยอะมากๆจริงๆแล้วก็มีดอกไม้หลายประเภทนะคะที่ในช่วงของสปริงเนี่ยมันก็จะผลิบานบลออซัมออกมาให้เราได้เหมือนรับความสดชื่นรับความสบายอกสบายใจจากการที่ได้กลิ่นแล้วก็ได้ดูดอกไม้เหล่านั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสไตรแมกโนเลียนะคะหรือว่าจะเป็นออสเมนทัสแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีนาชิแพรด้วยนะั่น ะะซึ่งดอกไม้เหล่านี้ล่ะคะ่ะก็ถือว่าเป็นหัวใจของกลิ่นต่างๆนะคะใน Blossom Collection ในปีนี้นั่นเองค่ะพูดถึงชื่อดอกไม้ไปแล้วหลายๆคนก็อาจจะมีความพอจําได้เราๆนะคะว่าดอกไม้ที่โมไปพูดถึงมาเนี่ย มันเคยเป็นส่วนประกอบหลักในน้ำหอมหลายๆกลิ่นนะคะที่หายไปเป็นสิ่งที่ทำให้โจมโลนลอนดอนเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาเรียกมันว่า bring back scent นะคะ mm hmm. ก็คือการเอากลิ่นที่หายไปอาจจะมาเป็นลิมิเต็แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยให้ผู้คนได้ชื่นชมกันแล้วก็แบบอ,อันตรธานหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้กลับมาให้หายคิดถึงกันนะคะ mm hmm. เริ่มที่กลิ่นแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือ osmanthus blossom นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดที่มีฝาออกเป็นสีแบบครีมครีมสีไข่ไก่ประมาณนี้ o s Os m a n น h u สบล o ซซัมเนี่ยนะคะออกมาในปี2013นะคะแล้วก็หายไปเลยนะคะไม่ได้ยินไม่ได้รู้เรื่องกันอีกเลยสักพักหนึ่งบอกเลยนะคะว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ในบรรดาทั้งหมดนะคะถูกใจมงไมม,มากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าจะเล่าให้ฟังว่าส่วนประกอบของมันมีอะไรอยู่บ้างนั่นเองอย่างแรกเลยนะคะชื่อก็คือ o s m a n น h u สนะคะซึ่ง o s m a n น h u สเนี่ยก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง ที่กลิ่นเขาจะมีความหอมแต่ว่าไม่ได้มาแบบหวานจ๋านะคะคือมันจะหอมแบบละมุนละมุนนวลน,นวลอะไรอย่างเนี้ย แล้วเขาเอามาบวกเข้ากับแอปริคอตค่ะซึ่งแอปริคอตมันก็จะมีความเหมือนสุกชำํำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกลิ่นสไตล์ฟรูดี้หน่อยนะคะก็ฟังดูแล้วคุ้นๆแม่เหมือน English Pear and Free s ซียที่เป็นแบบกลิ่นทีุ่มโมชอบมากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือมี o s m a n t เทสแล้วก็มีแอปริคอตเข้ามานะคะมันก็เลยเป็น f r ูดี้ฟลอ r a ลแต่ว่ามันไม่ได้จบที่เท่านั้นคุณผู้ชมมันมีการใส่กลิ่นของหนังกลิ่นของสเวดนะคะหรือว่าหนังกลับนั่นเองนะคะเข้าไป มีกลิ่นของดอก Orange Blossom นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะปิดด้วยความ Woody นะคะของ My Cashmere ยร์นั่นเองเพราะฉะนั้นฟังส่วนประกอบแล้วก็คือไม่ต้องถามเลยจะ้ะ ว่าชอบไม่ชอบนะคะเพราะว่ามีทั้งดอกออสมันทัสนะคะมีแอปริคอตมีสเวดมีไม้แคชเมียร์นะคะแล้วก็เติมดอกออเรนจ์บลอสซัมเข้าไปนะคะคือมุมเบลคิดว่ามันเป็นกลิ่นที่เมื่อกี้เพิ่งฉีดตรงนี้เนาะมันมีความผสมผสานที่พอดีระหว่างความฟลอรัลฟรุ้ตี้นิดนแล้วก็ยังมีกลิ่นที่มันค่อนข้างจะลึกนะคะอย่างกลิ่นของสเวดแล้วก็ไม้แคชเมียร์เข้าไปแบบกําลังพอดีเลยอืมคือฉีดแล้วรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่เหมาะที่จะอยู่ในช่วงเวลาของสปริงนี้มากๆแลล้วกก็็เปนนนนิ่นในทที เราประทับใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น bring back scent กลิ่นแรกจาก2013นะคะกับ o s m e n t u s blossom นั่นเองค่ะถัดมานะคะในปี2016เขามีกลิ่นที่ชื่อว่า Nashi Blossom นั่นเองค่ะซึ่ง Nashi Blossom เนี่ยนะคะก็เป็นกลิ่นที่หายไปนานอีกเช่นเดียวกันใครที่เคยชอบในปี2016นะคะก็จะเครียดมากว่าเมื่อ,อไหร่เขาจะมาสักทีนะ b ล o s ซ o m ไหนเขาจะเอากลับมา Nashi Blossom นะคะก็จะมาในขวดที่ฝาเป็นสีเหลืองพาสเทลเหมือนเสื้อมองเมปแบบนี้เลยนะะ คือกลิ่นนี้เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบสดใสซุกส,สนมากกว่าอันนี้ก็คือแน่นอนนะคะต้องเปิดมาด้วยดอกนาชีบลอสมนะคะแต่ว่าเขาเอามาบวกกับเลมอนแล้วก็มีการใส่แอปเปิลเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นมูไม่รู้สึกว่ากลิ่นมันจะมีความฟร s ชแล้วก็มีความฝรั่งเขาใช้คําว่าคริส ซึ่งอธิบายเป็นคําไทยแอบยากนิดนึงนะคะแต่เราแค่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกลิ่นที่แบบสดใสมีความปิ๊งปังมากกว่านะคะแต่ว่านอกเหนือจากทั้งหมดที่บอกไปอะ่ะเขายังมีการใส่โรสแล้วก็ยังจบด้วยไวท์มัสต์ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าจิจาร์อย่างเดียวมันยังมีความตบด้วยความหวานแล้วก็มีความแบบคลีนๆสะอาดๆเพราะว่าไวท์มัสต์เนี่ยนะคะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบพาวเดอรี่นิดนึงเนาะฝั่งนี้ฉีดไปละเรียบร้อยถ้าเกิดใครเป็นสายที่แบบชอบกลิ่นที่มัน หวานนะแต่ไม่ได้หวานแบบสนิทแบบอุ้ยหวานหยาดเยิมหยดย้อยอะไรอย่างเงี้ย ชอบความที่มันมีเอ่อปลายแบบติ่งเปรีป้ยวๆนิดนึงแล้วก็ยังมีความรู้สึกแบบ clean c r i ปอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะชอบกลิ่นนี้เป็นพิเศษนั่นเองแล้วก็เขาหายไปนานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปดมแล้วถูกใจเนี่ยต้องรีบกอดน,น้องเอาไว้เป็นของเราเลยค่ะมาที่กลิ่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือ star magnolia นั่นเองค่ะ star magnolia นะคะยังถอยห่างไปไม่ไกลมากนะคะเราได้สัมผัสกับ star magnolia เมื่อปี2017นนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจชัดเจนเลยนะคะจากดอก star โมเลีนะคะที่บานอยู่ตามส่วนสาธารณะในเมืองเซี่ยงไฮนะคะเขาบอกว่ามันหอมมากๆจริงๆนะมันก็จะเป็นความแบบฟลอเรลที่ชัดเลยสําหรับมุงเบยนะมุเบยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นฟลอเรลที่แบบปึ้งมาปับ๊บเราได้กลิ่นดอกไม้แบบสะพรั่งมาเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีปลายๆที่มีความกรีนนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเอากลิ่นของใบนะคะสตาร์แมกโนเลียเนี่ยเข้ามารวมกันอยู่ด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะมันก็จะมีความครีมมี่จากส่วนประกอบ S ง s n n d l w w o o d นะคะที่ใส่เข้าไปก็คือมันเป็น Floral ที่แอบมีปลายแบบมีความ Woody Creamy นิดนึงนะคะขวดก็จะเป็นสีที่ออกแบบเหมือนชมพูม่วงๆตุน่นๆนะคะเป็นสีในโทนพาสเทลเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยม,มัมมีเป็นไซส์เล็กนะคะแต่ว่าปกติก็คือจะมีทั้งใหญ่เล็กแบบนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยเนาะ Star Magnolia ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดใครชอบ Floral แต่ชอบ Floral ที่ไม่ได้เป็นแบบ Floral fruity นะคะเหมือนกลิ่น อาง English Pear อย่าง Nectarine b l o s s s o มัน h o o e y อะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบความแบบ f l o r ั l ชัดๆเลยแล้วก็มี Under เป็น Green แล้วก็เป็น Cream นิดนึงนะคะก็น่าจะชอบกลิ่นนี้ค่ะมาถึงกลิ่นสุดท้ายนะคะใน o ล s o m l o l t i o t i o n อย่าง Water Lily นั่นเองนะคะซึ่ง Water Lily เนี่ยนะคะเขาออกมาในปี2020ค่ะอาจจะถอยไปไม่ไกลมากนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่ได้รับความนิยมมากๆจริงๆเรามาลองจินตนาการกันนะคะว่าดอก Water Lily เนี่ยตามชื่อนะคะ ก็คือนางเป็นดอกลิลลี่ที่แบบเหมือนอยู่ในน้ำมานะคะมันก็เลยชื่อ water lily นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความกลิ่นอะควาดิกนิดๆนะอันนี้คือโจมาลนไม่ได้บอกนะแต่ตัวเราเองแอบดมแล้วรู้สึกว่ามันมีความเหมือน รู้สึกน้ำๆกว่ากลิ่อนอื่นๆอะเอออธิบายถูกไหมคุณผู้ชมเข้าใจที่ดิฉันอธิบายไหมเนี่ยพยายามจะทําให้เข้าใจอยู่นะคือมันมีความสดชื่นมันมีความแอรี่มันมีความไลท์น,นะคะแล้วก็ยังมีความแบบฟลอรัลที่เหมือนแบบเหมือนดอกไม้ลอยน้ําจริงๆอะเอออันนี้เป็นคําอธิบายที่ ดิฉันว่าคุณน่าจะพอเก็บภาพออกนะคะนอกจากนั้นเขายังใส่จัสมินแซมบ์แล้วก็เนโรลีเข้าไปนะคะอันนี้จริงๆเราก็ถือว่าเป็นฟลอรัลค่อนข้างจัดจ๋าเหมือนกันเลยนะเพราะว่าแต่ละอันที่หยิบมาเนี่ยเป็นกลุ่มของฟลอรัลหมดเลยนะคะไม่ได้มีแซนด์ด Wood ไม่ได้มีซูเวยไม่ได้มีอะไรเหมือนกลิ่นอื่นๆแต่ว่าเป็นฟลอรัลที่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบซึมมาแล้วเป็นแบบช่อดอกไม้แต่ว่ามันเหมือนมีความแบบเย็นๆสบายๆนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกลิ่นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเขาคิดมาได้เข้ากันมากเลยนะคะว่าจะ เป็นฝาสีฟ้านะคะให้เห็นภาพว่าเป็นเหมือนแบบน้ำน้ำนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองนะคะน่าสนใจไปลองฉีดแล้วก็ลองสัมผัสกันได้ที่โจมาลอนลอนดอนนั่นเองคะ่ะแน่นอนว่าในทุกคลิปที่พูดถึงโจมาลอนลอนดอนนะคะเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการจับเซนต์ p a i r n g เข้าด้วยกันนะคะก็คือจับคู่กลิ่นนะคะให้มันมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นเข้ากับบุค,คลิกลักษณะเฉพาะตัวของคนที่ใช้น้ําหอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้กลิ่น,นมันมี ด้วยนั่นเองซึ่งคราวนี้แทนที่เราจะเอาไปบวกกับ อ่อ uh, permanent collection อะไรอื่นๆนะคะมุอยากจะแนะนำคอมโบที่เป็นคอมโบที่อยู่ใน blossom collection ในปี2023นะคะเผื่อใครบอกว่าหุมันเลือกไม่ได้อะมันอยากได้ไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่หายไปนานมากแล้วแล้วก็กลับมานะคะคู่แรกนะคะขอแนะนำเป็นคู่นี้ค่ะอันนี้ก็คือการจับคู่นางเอกของเรื่องนะคะที่มุมไปชอบที่สุดใน blossom collection 2023นะคะอย่าง osmanthus blossom นะคะเข้ากับตัว star magnolia นั่นเองนะคะเพราะเรารู้สึกว่าตัว osmanthus blossom เนี่ยมัน floral แต่ว่ามันก็มีความวอร์มอยู่ถ้าเกิดใส่ตัวที่เป็น s t a r Magnolia ที่มีความค่อนข้างจะ Bright ค่อนข้างจะ f l o r a l มากเข้าไปเนี่ยนะคะมูมารู้สึกว่ามันทําให้กลิ่นมันฟ resh มากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนว่าเราได้ผสมดอกไม้หลายๆอย่างเข้าด้วยกันเออมันมี depth ของความเป็นทั้งตัว Osman t h u s Blossom นะคะทั้งดอก Star m a g n o l i a แล้วก็มีความปลายๆที่มันมีความ g r e e นนิดหนึ่งเข้ามานะคะคือมูไม่คิดว่าความกรีนที่ผสมอยู่ใน Star m a g n o l i a นะคะมันเป็นเน้นให้ Sweet, แล้วก็ไม้แคชเมียร์ในเนี้ยมันชัดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ฉีดร่วมกันเราไม่ได้หวานจา๋ายังดูมีความเท่ยู่นิดนึงอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือนาชิบลอสซัมนะคะกับสตาร์แมกโนเลียนั่นเองนะคะคุณผู้ชมจะเห็นมึงมายิบสตาร์แมกโนเลียขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสตาร์แมกโนเลียจริงๆแล้วว่าแอบบอกก่อนเลยนะคะว่ามันสามารถแทร่งได้กับทุกคนในคอลเลกชันนี้เลยนะคะนาชิบลอสซัมนะคะอย่างที่เล่าไปว่ามันมีเลมอนมีแอปเปิลนะคะแล้วก็มีมัสต์นะคะมันก็จะเป็นความสะอาด Clean. แล้วก็มีความสดใสซา,าบซ่านนิดนึงนะคะ Star สตาร์แมกโนเลียใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวดอกไม้เนี่ยเด็กขึ้นแน่นอนอยู่แล้วละ่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นะ่ะความกรีนของเขาอีกเช่นเดียวกันมันก็ไปทําให้ตัวเลมอนกับตัวแอปเปิ้ลเนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ดูเป็นเหมือนความสวนดอกไม้ผลไม้ในคราวเดียวกันอนะเอออันนี้แอบอธิบายไม่ถูกนะคะลองยังไงต้องลองไปแพ i ิ่ n g กันดูที่เคาน์เตอร์ของโจโมโลอนลอนดอนนะคะคุณน่าจะชอบอันนี้ อีกอันนึงถ้าเกิดเป็นสายที่ชอบกลิ่นที่มัน fresh f r หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจับคู่กันแบบนี้ก็หอมเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือคู่ของ water lily แล้วก็ star magnolia นั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าคุณคนนี้เขาเป็นแบบ เพื่อนกับทุกคน everyone loves star magnolia นะคะดิฉันก็เช่นกันนะคือพอเอา water lily ที่มันมีความ a q u a t i c นิดนึงในความรู้สึกของมงเวนะคะก็คืออย่างที่บอกมีความ light light airy airy หน่อยนะคะพอใส่ star magnolia เข้าไปความ g กรีนของสิ่งนี้ที่แอบอยู่นะคะก็คือใบ star magnolia เนี่ยมันก็ไปทำให้ความ a q u a ด i c ของคนนี้เหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความธรรมชาติขึ้นอีกอะ่ะเออคือ มันไม่ได้ทําให้เขียวขึ้นนะแต่ว่ามันไปทําให้เหมือนสิ่งที่แอบอยู่ในทั้งหมดนี้เลยทั้งคุณคนนี้คุณคนนี้แล้วก็คุณคนนี้อ่ะมันเหมือนมันชัดขึ้นเออคือเราได้กลิ่นดอกไม้อะชัดชัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัว o s m a n t u s blossom, n a r c i s s u blossom หรือว่า water lily นะคะแต่พอใส่ star magnolia เข้าไปมันเหมือนมันไป enhance มันเหมือนมันไปส่งเสริมให้กลิ่นที่แอบอยู่ข้างหลังดอกไม้เหล่านั้นอ่ะมันออกมาชัดมากยิ่งขึ้นอ่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่าดีจังเลยอ่ะคือมันเหมือน มันเน้นให้ทุกอย่างมันชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้กลิ่นที่ไม่เหมือนใครด้วยนั่นเองสําหรับคอลเลกชันนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเหมือนกันนะจากที่เห็นว่าหยิบมาหยิบไปนะคะก็คือจะมีค o l โลนลิมิเต็ดเอดิชันนะคะขนาด50 ml ค่ะแล้วก็เป็นค o l โลนลิมิเต็ดเอดิชันเหมือนกันในขนาด100 ml นะคะมีลิมิเต็ดเอดิชันดีฟิวเซอร์นะคะในขนาด165 ml ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายหลายๆคนชอบผลิตภัณฑ์นี้นะคะมเมก็แอบเก็บผลิตภัณฑ์นี้เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีอยู่ในมือนะคะค นั่นก็คือ h a i ร m i s สนั่นเองค่ะเอาไว้ฉีดผมให้ผมของเราเนี่ยนะคะมันหอมจรุงฟุ้งกระจายเข้ากับ blossom collection ไปด้วยนะคะอันนั้นจะมีขนาดเดียวก็คือ30 ml ค่ะสําหรับใครที่อยากจะช็อป blossom collection กันนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าช็อปได้ที่ไหนเมื่อไร่อะไรยังไงเพราะว่าวันที่คลิปออกอกากาศเนี่ยนะคะยังไม่มีวางจําหน่ายกันนะแต่ว่าคุณสามารถเริ่มช็อปกันได้นะคะที่โจนมอล l อนลอนดอนบูติกในเครือเซ็นทรัลตั้งแต่วันที่2มีนาคมเป็นต้นไปค่ะแล้วเขาจะมีอีเวนต์เปิดตัว blossom ซัมคอลเลกชันอย่างจริงจังยิ่งใหญ่กันด้วยนะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่8มีนาคมค่ะใครที่อยากจะไปสัมผัสกันแบบเต็มๆนะคะก็ไปเยี่ยมที่อีเวนต์ได้เลยแต่ถ้าบอกว่าไม่สะดวกเดินทางในการไปจับจ่ายที่ห้างนะคะก็สามารถช็อปกันได้ที่ jo Malone Co Th นะคะตั้งแต่วันที่6มีนาคมเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ช่องทางอื่นๆบูติกสาขาอื่นๆนะคะตั้งแต่วันที่10มีนาคมเป็นต้นไปนั่นเองเวลาที่ไปช็อปกันนะคะคุณก็จะได้กล่องแบบนี้แหละแต่ว่า ความพิเศษอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงนะคะว่าโบของเขาเนี่ยเป็นโบสีพาสเทลสวยงามนะคะล้อไปกับฝานะคะของ Blossom Collection เนาะในทุกๆสีเลยค่ะเป็นเหมือนทายดาดอะเป็นมัดย้อมนะคะในสีพาสเทลซึ่งน่ารักมากๆจริงนะคะสุดท้ายก่อนจากกันแน่นอนว่าทำคลิปกับโจมาลอนลอนดอนอะไรเออดิฉันก็ต้องขอให้คุณเนี่ยได้สิทธิพิเศษกว่าคนอื่นเพราะคุณเป็นคุณผู้ชมของดิฉันแล้วคุณก็เชื่อใจดิฉันในการเลือกน้ำหอมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด คุณอยากจะช็อปที่ j o m a l o n co. th นะคะมุมัยมีโค้ดพิเศษให้นั่นก็คือ mm blossom 2 3นะคะซึ่งคนนี้ค่ะถ้าเกิดคุณช็อป blossom collection นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะคะบวกกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะหรือว่าจะช็อป collection นี้แบบครบทุกอันอะไรก็ได้นะคะให้มันถึง6,000บาทนะคะคุณใส่โค้ดของมุม่ยเข้าไปก็จะได้รับโคโลนไซส์9 ml ไปอีก1ชิ้นค่ะ,คะก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมพลาดกันนะคะเพราะว่า blossom collection อย่างที่ บอกไปตอนต้นเลยค่ะว่ามันเป็นคอลเลคชันที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอรวมถึงโม,มเมด้วยนะคะยังไงเมื่อเขามีอีเวนต์แล้วก็เริ่มวางขายกันนะคะในวันที่สอบมีนาคมนี้ก็รีบไปจับจองกันเพราะว่าหลายๆคนน่ะเจอคอลเลคชันแบบนี้ไปอะ่ะแล้วพลาดเนึกออกมาก็คือคิดว่าเออเดี๋ยวค่อยมาซื้อก็ได้อะไรก็ได้ไรเงี้ยแล้วมันหมดแล้วเขาไม่ b r i n g back มาอีกสักพักนึงมันจะแบบ จิตสมองนึงกออกไหมคุณผู้ชมอะยังไงก็ลองไปจับจ่ายช้อปปิ้งกันดูกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโจมาลอลนลอนดอนด,นด้วยนะคะที่พาบลอสซัมคอลเลคชันมาทําให้บ้านของเมือสดใสแล้วก็แบบรู้สึกเข้าสู่ช่วงของสปริงแล้วแหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ